การเพาะปลูกพืชในระบบเปิดมีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่ยากต่อการควบคุมดังนั้นการปลูกพืชในระบบปิดเช่นโรงงานผลิตพืชหรือ Plant Factory ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร Biotech สวทช.จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การเพาะปลูกพืชเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังปลูกพืชได้ทั้งปีให้ผลผลิตดีไม่ใช้สารเคมีปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ค่ะและตอนนี้นะคะเดินก็พาท่านผู้ชมค่ะมายืนอยู่ที่ Plant Factory นะคะหรือโรงงานผลิตพืชที่มีหลายคนนะคะสนใจอยากจะมาชมและศึกษาดูงานมากมายเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเดินอยู่กับดร.เกรียงไกรโมสาริยานนท์ค่ะนักวิจัยจากทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพรของ Biotech ค่ะสวัสดีค่ะดร.เกรียงไกรค่ะสวัสดีครับดร.เกรียงไกรคะช่วยแนะนำให้เราฟังสักนิดนึงค่ะว่า Plant Factory นี่คืออะไรคะแตกต่างจากการปลูกพืชระบบทั่วไปอย่างไรบ้างคะPlant Factory นะครับเป็นระบบการปลูกพืชในระบบปิดเช่นในห้องอาคารหรือภายใต้โรงงานนะครับโดยเรามีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างเช่นสภาพแวดล้อมด้านแสงอุณหภูมิความชื้นนะครับความเร็วลมเป็นต้นนะครับทำให้เราสามารถที่จะผลิตพืชได้ในปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้นมีคุณภาพสูงสะอาดปลอดภัยที่สำคัญเราผลิตพืชได้ตลอดทั้งปีไม่ขึ้นกับฤดูกาลหรือสภาพแวดล้อมภายนอกเลยครับค่ะดร.เกียงคะและแพลนแฟคทอรี่ของสวทช.เรานี่มีความพิเศษอย่างไรบ้างคะดร.แพลนแฟคทอรี่ของ Biotech สวทช.นะครับเราได้รับทุนนะครับจากรัฐบาลผ่านโครงการ Big Rock ในการจัดสร้างแพลนแฟคทอรี่นะครับพื้นที่ปลูกมากกว่า 1,000 ตารางเมตรค่ะซึ่งมีระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมได้อย่างค่อนข้างแม่นยำเที่ยงตรงนะครับทำให้เราสามารถที่จะควบคุมการเจริญเติบโตของพืชรวมถึงคุณภาพพืชพูดง่ายๆเราสามารถที่จะบังคับให้พืชเนี่ยสร้างสารสำคัญตามต้องการได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วพืชที่จะเหมาะสำหรับการปลูกในแพลนแฟคทอรี่นี้เป็นมีพืชอะไรบ้างคะดร.จริงๆแล้วเนี่ยพืชที่สามารถที่จะปลูกและก็ผลิตในแพลนแฟคทอรี่ของเราเนี่ยคือจริงๆแล้วก็จะสามารถผลิตได้กับทุกชนิดนะครับแต่ว่าถ้าเราคำนึงถึงในแง่มุมทางเศรษฐศาสตร์นะครับเรื่องของการลงทุนต้นทุนการผลิตนะครับเราจะเห็นว่าพืชที่เหมาะสมเนี่ยจะเป็นพืชที่เราใช้ใบในการบริโภคหรือพืชสมุนไพรที่ผลิตสารสำคัญทางใบนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะจังมีพืชผักที่เราเรียกว่าผัก functional vegetable เนี่ยซึ่งเป็นผักที่มีคุณภาพสูงรวมถึงพืชบางชนิดอย่างเช่นสตรอเบอรี่ที่มีการตัดต่อพันธุกรรมให้สามารถผลิตวัคซีนที่ใช้เป็นยาสำหรับมนุษย์ได้พูดง่ายๆก็คือสามารถปลูกได้ทุกชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการว่าเราจะเอาพืชนั้นไปทำอะไรโดยเฉพาะเน้นเรื่องของสารสำคัญเนาะที่เราอยากได้และถ้าเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเนี่ยค่ะสนใจอยากจะสร้างแพลนแฟคทอรี่เนี่ยเป็นธุรกิจของตนเองเนี่ยต้องลงทุนทางด้านใดบ้างอะค่ะต้นทุนการสร้างแพลนแฟคทอรี่นี่จะอยู่ประมาณเท่าไหร่สวทช.เรานี่พอจะมีอะไรสนับสนุนทางเกษตรกรได้บ้างคะต้นทุนการสร้างโรงงานผลิตพืชหรือแพลนแฟคทอรี่นะครับขึ้นจากโจทย์ของผู้ผลิตพืชว่าต้องการผลิตพืชชนิดใดนะครับปริมาณเท่าไหร่ต่อวันต่อสัปดาห์หรือแม้กระทั่งต่อเดือนนะครับซึ่งจะสะท้อนถึงพื้นที่ปลูกที่ต้องทำการจัดสร้างโดยทั่วไปแล้วเนี่ยต้นทุนการผลิตพืชหรือต้นทุนการสร้างโรงงานผลิตพืชในประเทศไทยเนี่ยจะมีมูลค่าตั้งแต่ตารางเมตรละ 10,000 บาทถึงตารางเมตรละ 90,000 บาทขึ้นกับราคาวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้งานนะครับและราคาที่ดินของที่ตั้งโรงงานผลิตพืชเป็นสำคัญสวทช.โดย Biotech เองเนี่ยยินดีให้คำปรึกษานะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็คือเรื่องของโจทย์เรื่องของการจัดสร้างนะครับการฝึกกำลังคนเข้าสู่ภาคการผลิตนะครับรวมถึงการฝึกกำลังคนเข้าสู่ภาคการบริหารจัดการในการผลิตพืชในแพลนแฟคทอรี่ด้วยครับนี่ก็ครบวงจรมากเลยมีบริการที่ครบวงจรเลยนะคะถ้าเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการท่านใดนะคะสนใจนะคะที่จะปลูกพืชสมุนไพรหรือว่าพืชที่มีมูลค่าสูงนะคะก็สามารถติดต่อนะคะมาทางทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพรของ Biotech ได้นะคะและวันนี้ค่ะเดนต้องขอขอบคุณนะคะดร.เกรียงไกรเป็นอย่างสูงเลยที่พาเราเยี่ยมชมนะคะ Plant Factory แล้วก็ให้ความรู้ดีๆให้แก่เกษตรกรในยุคนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตยกระดับการผลิตภาคเกษตรไทย
BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม